สวัสดีค่ะไปตลาดฝรั่งเผื่อจะมีปลานิลขายเพราะตลาดข้างๆอพาร์ตเมนต์แพงมากๆ2ชิ้นบางๆเล็กๆค่ะ7เหรียญกว่าก็เลยเดินมาตลาดนี้มาเจออโลเวร่าหรือว่านหางจระเข้กระถางละ24เหรียญ99เซนปกติจะขายต้นเล็กๆแต่วันนี้ค่ะไปเจอต้นใหญ่แล้วทรงสวยด้วยเขาจัดทรงสวยไม่กลางออกแล้วต้นไม่ได้สูงคือสังเกตนะคะกาบมันจะอยู่ติดดินน่ะอยากจะปลูกแบบนี้กาบหนึ่งใหญ่ประมาณนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง3นิ้วเนี่ยค่ะปลูกไปสักระยะหนึ่งตัดกาบกินได้เลยบางต้นมีลูกด้วยถ้าซื้อต้นที่มีลูกนะได้กำไรนะคะเพราะแยกลูกไปปลูกก็ไปดูดอกไม้เพราะจะไปดูลาเวนเดอร์อีกค่ะกระถางละ4เหรียญ99ลาเวนเดอร์ดูใบสิคะมันแบนๆแล้วก็ขอบเป็นหยักๆทำไมมันไม่เหมือนลาเวนเดอร์บนระเบียงอพาร์ตเมนต์แต่กลิ่นเดียวกันเลยค่ะน่าปลูกนะเพราะว่าช่วยฟอกอากาศในห้องแล้วก็กลางคืนคายออกซิเจนแปลกนะไม่ใช่คายคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีพืชอยู่ไม่กี่ชนิดที่ตอนกลางคืนจะคายออกซิเจนออกมาปกติจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ไฮยาซินดอกโตขึ้นนะครั้งเนี้ยอาทิตย์ที่แล้วดอกยังเล็กๆอยู่ทิวลิปช่วงเนี้ยเขาจะเริ่มวางพืชดอกแล้วก็คือไม้ประดับนะคะขายอันนี้เป็นเดฟฟอดิลดอกยังเล็กอยู่อะโวคาโดก็วันนี้อะโวคาโดคงเพิ่งเอามาวางลูกแบบนี้ค่ะลูกยังสวยอยู่ลูกละเหรียญ99ถูกนะคะตลาดข้างๆเนี่ยลูกละเกือบ3เหรียญมาดูซูโม่ซูโม่ลูกละ2เหรียญ69เห็นไหมเขาเขียนสวิตจูซี่อีซี่ทูพิวมันอร่อยค่ะมีน้ำเวลาเคี้ยวมันจะคล้ายกินส้มโอแล้วก็ปอกง่ายด้วยนะคะแต่ถือว่าแพงผิวขรุขระเหมือนคางคกแต่ร้านนี้ตลาดนี้ยังขายถูกนะคะ2เหรียญ69เซนต์อร่อยอยากรู้จังเลยว่าบ้านเราปลูกหรือเปล่าค่ะนี่เป็นกล้วยธรรมดาลูกละ19เซนต์ซื้อลูกเดียวเขาก็ขายค่ะส่วนตรงนี้เป็นออแกนิกลูกละ25เซนไปดูผักจะซื้อผักโรเมนแต่เดินหาแล้วไม่มีค่ะที่ตลาดฝรั่งข้างอพาร์ตเมนต์มีแต่ว่า3ต้นน่ะเกือบ8เหรียญแพงเกินค่ะพอเดินมาดูที่ตลาดนี้ไม่มีเคลเห็นเคลแล้วนึกถึงเคลที่ฟาร์มที่ไปเก็บถูกแต่เคลที่เขามาหั่นขายในตลาดแพงจังเป็นใบเคลที่เขาหั่นแล้วนะคะจึงซื้อผักกาดแก้วมากินแทนใบผักกาดนั่นนะคะตลาดเนี้ยขายดีของเขาแป๊บเดียวค่ะหมดแล้วเขาก็เอามาวางใหม่เอามาวางเพิ่มพยายามเดินหามันไม่มีไม่มีเลยค่ะที่ฝั่งนี้ก็ไม่มีอันนี้เป็นหัวเฟลนอน2หัว3เหรียญ49เห็ดก็ไม่มีเห็ดแม่ไก่นะคะจะมีแต่เห็ดที่คล้ายเห็ดฟางแล้วสีน้ำตาลน่ะดูหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆน่ากินหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยช่วยขับปัสสาวะนะคะทีนี้มาดูปลานิลจริงแล้วมีนะแต่หยิบมาดูแล้วบอกเอ๊ะนี่มันปลาฝรั่งหรือเปล่า
แต่พอจบคลิปแล้วลองดูอีกครั้งหนึ่งว่างั้นก็เอาปลาสีขาวนี่แหละที่ไหนได้ปลาสีขาวคือเทลาเพียคือปลานิลนะคะหาแล้วหาอีกมันไม่มีเพราะแมวของพวกเราชอบปลานิลถึงเจาะจงจะซื้อปลานิลไปลองต้มดูสิว่าเขาจะกินอุ้ยพูดผิดอีกแล้วไปลองต้มดูว่าเขาจะกินไหมเนี่ยค่ะนี่สีขาวๆนี่แหละคือปลานิลขอบคุณมากๆนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ